โอเคทีนี้มาดูช็อตคอกนะครับ ตัวนี้ตามที่ปล่อยออกไปในเฟซนะครับก็จะมี24วินะครับ14วิแล้วก็12วินะครับแล้วตัวนี้ใส่ตัวปรับความสว่างหน้าจอให้ด้วยนะครับพอดีตอนนี้ช้าออกมาช้านิดนึงเพราะว่าแก้ไขฟอนต์อยู่นะครับเพราะว่าตอนที่ออกมาฟอนต์ตัวหนังสือตัวเลขมันจะเล็กกว่านี้หน่อยนึงนะครับตัวนี้ไซส์ก็จะ32คูณ64นะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับผมโอเคมาดูตัวคอนโทรลครับคอนโทรลคือตัวนี้นะครับก็มีปุ่มใช้งานอยู่3ปุ่มนะครับก็จะมี14วิ24วินะครับแล้วก็มี12วินะครับ แล้วก็ติดบัสเซอร์ไว้ให้ด้วยแล้วก็ติดเม็ด LED โชว์ว่าสถานะพร้อมใช้งานนะครับ ก็ถ้าเกิดสมมติว่าจะใช้งาน24วินะครับพอข้ามแดนมาแล้วนะครับกดสตาร์ทนะครับ กดสตาร์ทเสร็จลูกออกนะครับกดสต็อปก็คือปุ่มสตาร์ทนั่นแหละนะครับทุ่มลูกเข้ามาก็กดสตาร์ทอีกนะครับก็จะเป็นวนลูปนะครับปึ๊บแล้วถ้าเกิดสมมติว่าข้ามแดนมาแล้วเข้าหัวกะโหลกนะครับกด14วิแล้วก็กดสตาร์ทใหม่ทีนะครับก็จะดับดาวลงเรื่อยๆทีละวินาทีนะครับพอถึง0ปึ๊บก็จะมีบัสเซอร์แจ้งเตือนที่รีโมทนะครับนะครับเสร็จสิ้นแล้วก็กระโดดขึ้นไปที่24นะครับรอสถานะการใช้งานนะครับ ก็กดสตาร์ทอีกเหมือนเดิมนะครับพอกดสตาร์ทปุ๊บมันก็จะดับดาวลงเรื่อยๆนะครับดับดาวหยุดแล้วเปลี่ยนนะครับแล้วก็กดสตาร์ทใหม่ตัวนี้ใช้งานไม่ยากครับ มีปุ่มไม่ใช้งานเพียงแค่4ปุ่มตามที่นำเสนอนะครับผมจะดู24วิแล้วก็ ให้มันถึงศูนย์แล้วก็ให้มันแจ้งบัสเซอร์อีกทีนะครับผมส่วน12ก็ทำงานเหมือนกันนะครับ12วินาทีเพียงแค่กดปุ่มเลือกแล้วกดสตาร์ทหมดทำงานคล้ายๆกันเป็นการทำงานวนลูปนะครับพอถึงศูนย์ปุ๊บหยุดมีฟินิชบอกหยุดเวลานะครับ12เหมือนกัน12นี่เอาไว้สำหรับบาสครึ่งสนามนะครับ3คูณ3นะครับกดหยุดก็คือตัวนี้ก็จะเป็นออกแบบมาให้ใช้งานทั้ง5คูณ5แล้วก็3คูณ3นะครับทั้งเต็มสนามแล้วก็ครึ่งสนามเลยนะครับซื้อทีเดียวก็คือเป็นมัลติฟังก์ชันไปเลยนะครับผมทีนี้ สำหรับการปรับความสว่างหน้าจอนะครับก็มีตัวเลขทั้งหมด255นะครับปรับขึ้นลงได้อิสระเลยเหมาะสำหรับถ้าเกิดสมมติว่าเราไปใช้ outdoor เนี่ยมันก็ต้องใช้ความสว่างมากๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่า indoor ปุ๊บก็ความสว่างก็ไม่ต้องมากเพราะว่าบางทีแสงสว่างอย่างเม็ด LED อาจจะเป็นอุปสรรคในการแข่งขันได้นะครับแล้วก็เป็นอุปสรรคของกรรมการได้นะครับก็ถ้าความสว่างมากปุ๊บกล้องก็เรียบร้อยครับไม่สามารถโอเคเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวผมจะปรับไปที่แค่15พอแล้วกันครับแล้วเข้าสู่โหมดนะครับก็ใช้งานง่ายครับผมเดี๋ยวเหลือลงกล่องแล้วก็ผลิตเป็นตัวสินค้าตัวนี้จดสิทธิบัตรนะครับสินค้าของผมทั้งหมดสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยโอเคนะครับผมโอเคครับ